ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2021นะครับวันลอยกระทงแบบนี้ใครมีแผนจะไปไหนก็จะลืมล้างมือบ่อยๆใส่แมสดูแลตัวเองกันด้วยนะครับที่สำคัญวันนี้เราก็จะมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นการประกาศพาร์ทเนอร์ใหม่การยืนยันจาก CEO รวมไปถึงสิ่งทางโคโนมิเนี่ยแอบปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเราแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับรวมไปถึงข่าวลือต่างๆด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับกิจกรรมแจกของรางวัลด้วยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเตรียมตัวบอกลาปัญหาแหลกค้างหน่วงกระตุกไปได้เลยถ้าคุณได้รู้จักกับแอปสุดเจ๋งอย่าง iClean แอปตัวช่วยคนสำคัญของคอเกมเมอร์ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นล้างขยะโทรศัพท์ฟังก์ชันที่ช่วยลบขยะในมือถือเพิ่มพื้นที่ความจำหนึ่งปัญหาที่ทำให้มือถือของคุณทำงานหนักอีกด้วยง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนรอไม่นานมือถือก็ลื่นขึ้นแล้วฟังก์ชันต่อมาลดอุณหภูมิ CPU หนึ่งปัญหาที่ทำให้เกมของเรานั้นหน่วงเพราะว่าเครื่องร้อนนั่นเองถ้าไม่อยากหัวร้อนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยกดแค่ทีเดียวรอไม่กี่วิก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและฟังก์ชันที่เด็ดเอาใจคอเกมเมอร์อย่างเร่งความเร็วเกมตัวแอปจะทำการดึงศักยภาพของตัวเกมให้ออกมาสูงที่สุดบอกลาปัญหาแหลกค้างหน่วงกระตุกไปได้เลยใช้เวลาไม่กี่วิกดเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ก็กลับมายิงประตูกันมันๆต่อได้แล้วและที่พิเศษสุดเพราะ iClean เขามีกิจกรรมแจกรางวัลเพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลดแอป iClean และทำภารกิจเก็บบัตรทั้ง6ใบให้ครบก็เตรียมตัวรอลุ้นรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็น 2,420 เพชรจากฟรีไฟเกมแท้จาก Minecraft หรือคูปองจาก iClean มีรางวัลแจกหนักจัดเต็มแบบนี้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤศจิกายนนี้ไม่อยากให้พลาดรางวัลดีๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยสำหรับ iClean ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วหรือจะพิมพ์เข้าไปใน Play Store พิมพ์ไปเลย iClean ของเขาแจกหนักแบบนี้ไม่ควรพลาดมาดูในตัวเกมกันก่อนนะครับ200ทอง400ฟุตบอลพอยต์ย้ำกันสักนิดนึงอย่าลืมปั้นเรตติ้งให้ถึง900เล่นถึง 6,000 คะแนนแล้วก็อย่าลืมเล่นให้จบก่อน 3 ทุ่มวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยกันไปก่อนยังไงก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ในอีฟุตบอลพอยต์ถ้าสมัครโคโนมิ ID แล้วก็ผูกกับตัวเกมเอาไว้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเช็คกันหน่อยเพราะว่าอีฟุตบอลพอยต์ของใครหลายๆคนกำลังจะหมดอายุนะครับแล้วก็มีข่าวลือๆแว่วๆมาว่าเดี๋ยวในพฤหัสหน้าเนี่ยเขาจะมีการขยายเวลาออกไปส่วนตัวคาดว่าน่าจะขยายออกไปนะครับประมาณ6เดือนนั่นเองปกติเขาก็จะขยายแล้วก็มีระยะเวลาให้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันจะหมดแล้วไม่ทันจริงๆก็แนะนำว่าใช้แลกไอเทมดีกว่าไม่ได้แลกอะไรแล้วมันก็หายไปแบบฟรีๆแบบนั้นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตตัวเกมเบสแล้วก็เกมฟุตบอลกันต่อนะครับขอแวะนิดนึงไปที่เกมฟุตบอลน้องใหม่อย่าง UFL ที่เมื่อวานเนี่ยมีการประกาศพรีเมียมพาร์ทเนอร์นะครับกับสโมสรอย่างกราตบัตนั่นเองเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยเพิ่งประกาศกับกาลาตาสไลไปนะครับทำให้เห็นว่าแม้ว่าเกมจะยังไม่เปิดยังไม่เห็นเลยว่ารูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็มีการประกาศร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่น้องใหม่เขาทำกันนะแล้วยังมีอีกนะครับเพราะว่าตัว CEO ของค่าย Striker ผู้พัฒนาตัวเกม UFL เนี่ยอย่างคุณยูจีนนะครับก็ได้มีการนี่ฮะรีทวีตแล้วก็ทำเป็นรูปไฟล์3อันแต่ที่มันน่าสนใจไม่ใช่ตรงนี้ครับเพราะว่ามีคนไปถามนะว่าเอ๊ะแล้วคุณมีแผนสำหรับตัวอย่างให้เราได้ดูไหมว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเขาก็บอกว่าเย็บพวกเรากำลังทำอยู่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ดูกันในช่วงสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับโอ้โหอยากรู้แล้วว่าเกม UFL เนี่ยที่ใช้ Unreal Engine เหมือนกับเกม eFootball เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกลับมาที่ตัวเกม PES นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าอีเวนท์ที่มาให้เล่นยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรางวัลแจกเท่าเดิมไม่มีการให้อะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปครับเขาแจก October November ไปแล้ว November December ไปแล้วคงต้องรอ December January ล่ะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรมีหรือเปล่าค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าเขาจะแจกจริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูเกม eFootball 2022กันบ้างมีผู้เล่นนะครับ1คนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้เนี่ยผมเข้าไปเล่นแล้วผมเพิ่งเซอร์ไพรส์นะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วลูกบอลหรือว่าการเข้าแย่งเกมรับตัวผู้สาประตูต่างๆนี่คือสิ่งที่ทางโคโนมิเนี่ยแอบแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยที่เราเนี่ยไม่ทันได้รู้ตัวฟังอย่างนี้ก็ดูเป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยแสดงว่ามันก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ได้มาอัปเดตตรงๆหรือว่าประกาศอะไรให้เราได้เห็นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะแบบชัดเจนก็พอจะมีเหมือนกันนะครับในหน้า Official Website ของ eFootball 2022ตรงคำว่าอัปเดตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านล่างตรงนี้ครับก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีหลายข้อขนาดนี้นะตรงนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่าเรากำลังจะมีการอัปเดตแก้ไขเนี่ยเพ
พิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วลูกบอลการฟาวล์นักเตะวิ่งชนกันแล้วก็มันบิดเบี้ยวๆนะครับหรืออะไรก็ตามครับตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าตัวเกมโคนามิเนี่ยกำลังจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเร็วๆนี้ตามข่าวลือนะครับเขาบอกว่าจะอัปเดตในเดือนธันวาหรือว่าเดือนหน้านั่นเองนะส่วนตัวผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงของปลายปีนะครับอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าปลายปีจะมีกิจกรรมแจกอะไรหรือเปล่าจากทางโคนามิส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีแน่แต่ถ้าเป็นการอัปเดตเนี่ยอาจจะมาในช่วงของกลางเดือนธันวาคมแต่อาจจะเป็นการอัปเดต 0.9.2 เพื่ออัปเดตแก้ไขบั๊กเท่านั้นนะครับส่วนของฝั่งโมบายเนี่ยก็ต้องรอดูอัปเดตเพิ่มเติมที่ดูแล้วน่าจะพอเป็นไปได้ของฝั่งโมบายนะครับก็อาจจะมีการประกาศในส่วนของนักเตะที่จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อในเกม eFootball 2022นะครับที่เขาจะมีให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปพิมพ์ชื่อเช็คได้เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาส่วนภาษาใหม่ที่มีการอัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้นะตั้งแต่วันที่4ตุลาเนี่ยก็ยังไม่มีการอัปเดตส่วนอื่นก็ยังคงเงียบหายเลื่อนลอยอยู่นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับตัวเกม eFootball 2022นะครับถ้าลองเข้ามานั่งเช็คดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรเนี่ยล่าสุดก็เมื่อ11วันที่แล้วหรือประมาณวันที่8พฤศจิกายน2021ครับก็ใครที่ยังคงเป็นแฟนเกมนี้คงต้องทำใจแล้วก็อดทนรอต่อไปอีกนานเลยล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นสโมสรขอนแก่นให้ดูหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับผม